คืบหน้าเหตุผู้ต้องขังหลบหนีพลตำรวจโทพงษ์วุฒิพงศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แถลงว่าตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายพิเชษฐ์กลิ่นโอชานายกฤษดาเกตนุ้ยและนายธราทิพย์เพิ่มลาภอีกหลายข้อหาอาทิเป็นผู้ถูกคุมขังหลบหนีการควบคุมและร่วมกันปล้นทรัพย์หลังจากทั้ง3คนร่วมกันก่อเหตุปล้นรถยนต์เรือนจำหลบหนีก่อนถูกตามจับได้ช่วงเช้าวันนี้ส่วนมีการวางแผนหลบหนีหรือไม่ขอเวลาในการสอบสวนให้ชัดเจนขณะที่แรงจูงใจในการหลบหนีคาดว่าถูกนายวสินนักโทษคดีสิ้นสุดชักจูงด้านพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้สาเหตุที่นักโทษหลบหนีไปได้ไกลเนื่องจากมีโซ่ตรวนติดข้อเท้าจึงฝากถามถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ออกมาต่อต้านการล่ามโซ่ตรวนให้ทบทวนส่วนมีเกลือเป็นนอนหรือไม่ยังไม่มีข้อบ่งชี้แต่ถ้ามีถือว่าเป็นข้อบกพร่องรุนแรงยืนยันเจ้าหน้าที่เรือนจำไม่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ปัญหาที่กรมราชทัณฑ์เผชิญในขณะนี้คือเจ้าหน้าที่ไม่สมดุลกับจำนวนผู้ต้องขังค่ะ